ทาง DSI พาสื่อลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุที่ไปเจอกระดูกด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้มากไปกว่านี้เพราะว่ายังอยู่ในสำนวนคดีอยู่นะคะคุณสันติวิธีพรหมบุตรเราลงพื้นที่ไปถามกะเหรี่ยงทุกคนไม่ใช่เฉพาะมือนอนะคือพูดเหมือนกันเลยว่าไม่มีการลอยอังคารเกิดขึ้นณที่นี่ด้วยนะคะใช่และจุดสุดท้ายที่มีคนเห็นบิลลี่ถูกควบคุมตัวนะครับคุณผู้ชมคุณสันติวิธีจะพาไปย้อนดูเส้นทางนี้ไปติดตามกันครับเส้นทางเข้าไปยังหมู่บ้านโป่งลึกบางกลอยซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายพลจีรักจงเจริญหรือบิลลี่ต้องผ่านเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจากหมู่บ้านป่าเด่งบ้านภรรยาของบิลลี่ถึงหมู่บ้านโป่งลึกบางกลอยระยะทางราว85กิโลเมตรเป็นเส้นทางภูเขาที่เดินทางได้ยากลำบากบิลลี่เดินทางด้วยรถจักรยานยนต์เส้นทางนี้เมื่อผ่านด่านตรวจเขามะเร็วแล้วต้องเดินทางเข้าไปอีก30กิโลเมตรจึงจะถึงหมู่บ้านเขาใช้เวลารวมประมาณ3ชั่วโมงซึ่งหากเป็นหน้าฝนจะใช้เวลามากกว่านี้อีกเพราะจะมีจุดถนนเตี้ยที่น้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีขึ้นท่วมถนนบิลลี่มาเยี่ยมแม่ในวันที่15เมษายน57มานอนอยู่ที่บ้านที่เขาคุ้นเคยตั้งแต่วัยเด็กหลังนี้2คืนจากนั้นราวบ่ายโมงวันที่17บิลลี่เดินทางออกจากบ้านโป่งลึกบางกลอยพร้อมน้ำผึ้งบรรจุถุงพลาสติก30กิโลกรัมและบรรจุในขวดอีก8ขวดแต่เมื่อมาถึงด่านตรวจเขามะเร็วเขาถูกเจ้าหน้าที่อุทยานที่ด่านจับกุมฐานครอบครองของป่าคือน้ำผึ้งด่านตรวจเขามะเร็วในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอยู่ไกลจากหมู่บ้านโป่งลึกบางกลอยราว30กิโลเมตรเป็นจุดที่บิลลี่ถูกควบคุมตัวไว้ซึ่งตอนนั้นมีชาวบ้านผ่านมาเห็นเหตุการณ์พอดีนายกระทงโชควิบูลย์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบางกลอยขณะนั้นได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ว่าบิลลี่ถูกจับกุมจึงมาตามหาเพื่อช่วยประกันตัวแต่เจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าปล่อยตัวไปแล้วที่แยกบ้านมะค่าซึ่งห่างจากด่านเขามะเร็วราว5กิโลเมตรคือนับจากบิลลี่ออกมาจากที่หมู่บ้านแล้วคือไม่มีใครได้เจอบิลลี่เลยใช่ไหมครับไม่มีเพราะว่า แต่ว่าที่ไอตอนที่อยู่ด่านมะเร็วนะมันมีพอเขาจับขึ้นรถเขาก็มีคนเห็นตอนนั้นแหละคนในหมู่บ้านนั่นแหละกำลังขึ้นไปที่หมู่บ้านแล้วเขาก็เห็นเพราะว่าหัวหน้าแกไปเอาเองเลยปกติเนี่ยคนโทรจับตัวเนี่ยคนหน้าไม่ค่อยไปเอาหรอกแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ายังไงกันไม่รู้ครับในลึกๆเราก็ไม่รู้ไป38ขวดสิทธิพลรักจงเจริญพี่ชายของบิลลี่ได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานที่ประจำด่านตรวจเขามะเร็ววันแรกบอกว่าหลังการจับกุมหัวหน้าอุทยานมารับตัวไปแต่ไปถามอีกวันบอกว่าปล่อยตัวบิลลี่ไปแล้วตอนไปตามหาบิลลี่ไปถามกับใครครับไปถามกับที่หน่วยอุทยานที่ด่านมะเร็วครับที่คนที่ว่าจับตัวบิลลี่คนแรกอ่ะบอกว่าหัวหน้ามารับแล้วตั้งแต่เมื่อวานทีนี้ลงไปทีหนึ่งก็เจออุทยานอีกคนหนึ่งนี่ผมก็ถามว่าแล้วบิลลี่อยู่ที่ไหนตอนเนี้ยเขาว่าเขาปล่อยตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเขาพูดแบบนี้แล้วเราสงสัยไหมครับทำไมพูดไม่เหมือนกันก็สงสัยอยู่ครับทีนี้แล้วก็สงสัยหนักก็คือติดต่อบิลลี่ไม่ติดนี่แหละครับแล้วก็ติดต่อที่เมียก็ติดต่อไม่ติดนี่แหละสงสัยแม่ของบิลลี่บอกว่ามีเรื่องเดียวที่น่าจะทำให้บิลลี่ถูกหมายปองเอาชีวิตคือการที่เขามาเรียกร้องความเป็นธรรมให้ชาวบ้านที่ถูกผลักดันออกจากบ้านใจแผ่นดินบ้านบางกลอยบนให้มาอยู่ที่นี่เมื่อปี54ซึ่งมีการเผาบ้านยุ้งข้าวด้วยบิลลี่เคยมีความขัดแย้งกับใครอันนี้แม่รู้ไหมครับเช่นสิ่งที่พัฒน์กุลไม่ตายแล้วก็หายเอลกลางสารแล้วเป็นยังเชื่อชวนโอ้ลูกหลานก็เพียงโอ้ไม่เคยมีพวกเราก็โตเป็นยอระโพอุทยากว่าชันผมว่าก็มีเรื่องที่ว่าเขาช่วยชาวบ้านแต่ว่าทางเจ้าที่อุทยานเขาไม่พอใจครับบิลลี่เกิดและเติบโตที่บ้านโป่งลึกบางกลอยแม้ได้ภรรยาต่างพื้นที่แต่ยังไม่ย้ายชื่อออกจากบ้านเกิดเขาจึงเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่นี่ด้วยส่วนการที่เขาเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมให้ชาวบ้านที่ถูกผลักดันเพราะปู่ของเขาคือนายคออี้มีมิเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกผลักดันครั้งนั้นด้วยสันติวิธีพรหมบุตรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน